นิกกี้รักที่เจ็บที่สุดแม่ห้ามคบร่ำให้ทั้งคู่เห็นแฟนเล่น MV เพลงไหนร้องไห้ทุกครั้งเป็นอีกหนึ่งพิธีกรหนุ่มชื่อดังนิกกี้ณชัดดาราหนุ่มหล่อรวยอารมณ์ดีที่โดดเด่นอยู่ในวงการบันเทิงมานานและมีผลงานหลากหลายด้านให้แฟนคลับได้ติดตามกันโดยเราจะเห็นว่าหนุ่มนิกกี้ตอนนี้ดวงรุ่งพุ่งแรงสุดๆงานปังรักเด่นแต่วันนี้เราจะพาทุกคนไปเจาะลึกเรื่องรักในอดีตของเขาที่เปิดเผยในรายการรถวิวา EP 7ช่อง YouTube ของแจ๊สสปุกนิกปาปิยองกุ๊กกุ๊กดำเนินรายการโดยแจ๊สชวนชื่นและแจงแจงจิตซึ่งนิกกี้เล่าเรื่องราวความรักในอดีตที่เจ็บช้ำที่สุดถูกบังคับเลิกโดยบอกว่ารักที่เจ็บที่สุดเป็นผู้หญิงที่ตรงสเปคเราทุกอย่างหน้าตาสวยการศึกษาดีเมาส์เป็นคนติดต่อให้แอบคบ 3-4 เดือนแม้เขาจับได้ว่าคบกับผมเลยบังคับให้ลูกสาวเขาเลิกกับผมเขาเคยเห็นเราในทีวีเขารู้สึกว่าเรากะล่อนลูกสาวไม่เคยโดดเรียนเลยเป็นเด็กดีแต่ก็เห็นลูกสาวตัวเองไปห้างกับผมในเวลาเรียนเขาโทรมาหาผมบอกว่าเขาจะให้ลูกสาวเขาคบกับคนในวิชาชีพเดียวกันกับพ่อเขาเท่านั้นก็คือหมอเพราะเขาเป็นหมอร้องให้เลยทรมานแอบคุยกัน 4-5 ทุ่มพ่อแม่เขาหลับแล้วผมทรมานมากนอนร้องไห้กับแม่ผมเลยนอนร้องไห้กับพื้นเลยอยู่แบบนี้เป็นเดือนเพลงไหนที่เขาเล่น MV คือเขาทำงานในวงการบันเทิงแต่ไม่ได้เป็นดาราถ้าเพลงไหนที่เขาเล่น MV ก็ฟังไม่ได้เลยร้องไห้ทุกครั้งแม่ปลอบว่าตอนนี้ยังเด็กร้องไห้ไปเถอะโตมาก็จะขำว่าร้องไห้ทำไมก็เคยเจอกันอีกครั้งก็กอดและร้องไห้กันขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ